ก็ตอนแรกดูไว้แบบแถวโคราชแถวเขาใหญ่อะไรเงี้ยผมคือแบบตอนนั้นพ่ออยากได้ไงใช่ครับก็ดูไว้อยู่แต่ว่าช่วงนี้แบบเศรษฐกิจมันอันนี้อยู่ใช่ครับแต่ว่าที่กรุงเทพก็ว่าจะเปลี่ยนบ้านใหม่เหมือนกันครับก็รอดูว่าได้หรือเปล่ามันมีความคืบหน้าอะไรไหมกับแผนที่เราตั้งใจว่าจะซื้อเป็นบ้านหรือที่ดินอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคลื่อนไหวนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็แบบเริ่มหลังจากที่เจอเหตุการณ์คุณพ่อเสียเนาะก็ตอนนี้มันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วอะไรเงี้ยผมตอนนี้ก็เลยแบบกำลังหาที่อยู่ใหม่เพราะว่าผมซื้อหมามาเลี้ยง2ตัวแล้วต้องการที่วิ่งอะไรเงี้ยก็เลยว่าแบบจะย้ายบ้านไปอยู่ที่มันหลังใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรครับแล้วหลังเดิมก็อยู่มานานแล้วด้วยงบเริ่มอะไรเราตั้งไว้ในใจไหมว่าตัวเลขมันจะสักเท่าไหร่ก็จริงตอนนี้ผมตั้งไว้ว่าไม่เกิน10ล้านแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ไปถึงช่วงที่จะซื้อจริงๆถ้ามีงานเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอย่างตอนนี้ก็ต้องลุยงานทำงานหนักเราแบบมันเป็นแบบเรียนรู้หัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ทำสุดความสามารถเท่าที่เราจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงที่เหนื่อยหรือว่าท้อหรือแบบอะไรอย่างงี้ไหมก็จริงๆผมว่าชีวิตคนเรามันก็มีตลอดเวลาเนี่ยผมทุกวันเราแบบเราออกไปเจอวันที่มันแย่ๆอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแหละที่เราต้องกลับมาคิดว่าแบบเฮ้ยแบบเรารู้สึกท้ออะไรเงี้ยแต่พอเริ่มวันใหม่อ่ะมันก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาเสมออะไรเงี้ยผมมันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจแบบเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆครับส่วนมากจะเอากำลังใจพลังบวกอะไรมาจากก็เลยคิดถึงพ่ออะไรเงี้ยพ่อเขาแบบจะคอยสอนให้ผมแบบคอยสู้อะไรเงี้ยแล้วก็มองหน้าคนในครอบครัวผมว่ามันก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมองหน้าแม่มองหน้าน้องมองหน้าพี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบครอบครัวอะไรให้กำลังใจที่ไหนใช่ครับตอนนี้งานเรามีรับมากน้อยอะไรขนาดไหนรับแบบหลากหลายช่องได้อะไรเนี่ยตอนนี้คือผมเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยผมก็หลายคนจะคิดว่าผมมีช่องมีค่าอย่างเงี้ยแต่คือผมเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยผมแต่ว่าบางทีอาจจะได้รับงานจากผู้ใหญ่แบบเดิมอะไรเงี้ยบางคนก็เลยคิดว่าเอ้ยผมอยู่กับคนนี้หรือว่าคนนี้หรือเปล่าจริงๆผมเป็นฟรีแลนซ์ครับรับได้หมดเลยซึ่งตอนนี้ก็พอมาเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้งานหลากหลายช่องทางมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เนี่ยมีซีรีส์เรื่องใหม่ของฮุก GMM จัมมี่อะไรเงี้ยก็มีไปช่อง3ก็ยังเล่นอยู่แล้วก็มีอีกหลายๆช่องอะไรเงี้ยผมแล้วก็ทำเพลงเองด้วยใช่มันยากง่ายไงไหมกับการแบบมีสังกัดกับแบบอิสระเราโอเคแฮปปี้กับคนไหนต่อก็มีสังกัดมันก็เหมือนเรามีครอบครัวมันก็อบอุ่นใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเคว้งคว้างนิดหน่อยแต่ผมก็ทำงานในวงการนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยก็มีผู้ใหญ่ที่รักและเอ็นดูอยู่หลายที่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าพอออกมาก็ทุกคนก็พอรู้ว่าเราฟรีแลนซ์ก็เหมือนแบบอยากใช้งานเราอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ายังอยู่ได้ก็คุณแม่ครับคุณแม่ดูแลให้ล่าสุดเหมือนก่อนหน้านี้เห็นย้อมเปลี่ยนสีผมแล้วครับกลับมาคืนแล้วคือเหตุการณ์มันคือเราจะมีแพลนทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยผมก็มีช่วงนึงผมย้อมสีผมไปเป็นเวลาสั้นๆครับประมาณ7วันเท่านั้นแล้วผมก็ตอนนั้นย้อมเพราะว่าผมทำเพลงฮะทำเพลงซึ่งใน MV นะผมตั้งใจอยากจะเปลี่ยนลุคก็เลยไปย้อมสีผมเป็นสีแบบทองๆหน่อยอะไรเงี้ยผมก็เพลงนี้จะปล่อยเร็วๆนี้ครับผมชื่อเพลงว่าเจนนี่ฮะได้พี่เจนนี่ปานันมาเป็นนาง MV ให้ด้วยทำไมเลือกแบบหมอแม่อ่ะก็พี่เขาว่าทำไมเลือกพี่เจนนี่ฮะเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยดู YouTube อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าผมอาจจะแบบเห็นแบบเค้าเรียกว่าอะไรแบบไฮไลท์ของแบบเธอเที่ยวไทยอะไรเงี้ยแล้วผมก็เห็นพี่เจนนี่แล้วมันก็แบบมันตลกอะเวลาดูพี่เค้าแล้วแบบเฮ้ยพี่เค้าน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วเคยไปเจอตัวจริงพี่เค้าแบบเป็นกันเองมากอะไรเงี้ยผมแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราจะพูดถึงผู้หญิงคนนึงที่ชื่อว่าเจนนี่เนี่ยจริงๆมันมีหลายเจนนี่มากเลยในประเทศไทยอาจจะเป็นพี่เจนนี่เทียนโพสวันก็ได้หรือว่าใครก็ได้เงี้ยแต่แบบคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันพิเศษสำหรับเราที่สุดที่ชื่อเจนนี่ก็น่าจะเป็นพี่เจนนี่ปานันเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเอนจอยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเป็นผู้นำในหลายๆด้านให้กับหลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยพี่เจนนี่นี่แหละถ้ามาเล่น MV ผมต้องสนุกแน่เพราะ MV ผมแนวสนุกไงถ้าเป็นเจนนี่พี่เจนนี่เทียนโพก็อาจจะเป็นแนวสวยไปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวฝากตามชมกันใช่ๆๆครับ